สวัสดีครับอย่างที่เรียนกันไปแล้วนะครับวันนี้เราเปิดตัว AVS Z Series หรือจอทีวีติดรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Pioneer แต่ฟีเจอร์จะเจ๋งแค่ไหนเนี่ยคนที่มาจะอธิบายเป็นใครไปไม่ได้คือพี่ภูทอง Product Specialist ของบริษัท Pioneer นั่นเองครับผมครับก็พูดถึงในไลน์อัพตัวปี2017สู่2018นะครับ Pioneer ก็ถือว่ามีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่หมดนะครับโดยเราใช้เวลากว่า3ปีในการพัฒนาตัวสินค้ารุ่นนี้นะครับเพื่อให้ C Series หรือ Z Series เนี่ยนะครับเป็นที่สุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกของ Pioneer ก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวในรายละเอียดเราคงมาดูกันว่าในแต่ละรุ่นมีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับสำหรับสินค้าในราวปีนี้ครับโดยเริ่มต้นจากตัวรุ่นเล็กสุดนะครับเป็นตัว AVS Z 1050 DVD นะครับซึ่งโดยพื้นฐานของ1050 DVD เนี่ยครับในกลุ่มราคาเรนที่ต่ำกว่า 10,000 นะครับโดยทั่วไปแล้วไม่สามารถรองรับการเล่นไฟภาพความคงชัดสูงที่เป็นระดับ Full HD หรือ High Res ที่อยู่ในระดับ24และ22ได้นะครับในรุ่นนี้เราก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วนะครับนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยก็ยังรองรับในเรื่องของการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay นะครับหรือPioneer Car Connect ที่เราเรียกว่า App Radio Mode Plus ซึ่งในเวอร์ชันปีนี้นะครับของ App Radio Mode Plus ของแพลตฟอร์มนี้จะสามารถรองรับการเล่นสตรีมมิ่งวิดีโอได้โดยตรงนะครับนอกเหนือจากการเล่นสตรีมมิ่งออดิโอได้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะรับชมความบันเทิงที่บันทึกไว้ในตัวสมาร์ทโฟนเองหรือสตรีมมิ่งออนไลน์ผ่านตัววิดีโอ YouTube และถึงแม้รุ่นนี้จะไม่มีบลูทูธนะครับเรายังสามารถใช้งานร่วมกับ Apple CarPlay ได้โดยรองรับในเรื่องของระบบการสั่งงานที่เรียกว่า Siri นะครับที่จะสามารถที่ใช้เสียงในการสั่งงานเลือกเปลี่ยนแหล่งสัญญาณหรือเลือกเพลงได้ด้วยครับรุ่นต่อมาคือ AVS Z 2050 BT นะครับตัวนี้ลักษณะการใช้งานจะใกล้เคียงกับตัว Z 1050 DVD นะครับขนาดหน้าจอเท่ากันก็คืออยู่ที่ 6.2 นิ้วนะครับแต่จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คงอยู่ที่บลูทูธนะครับนอกเหนือจากการที่มันโคลนนิ่งฟีเจอร์มันเกือบเหมือนทุกอย่างนะครับบลูทูธตัวนี้มีความโดดเด่นก็คือเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่เป็นเวอร์ชัน 4.0 นะครับให้ความคมชัดในเรื่องของการถ่ายทอดเสียงในรูปแบบของการพูดคุยสนทนาหรือสตรีมมิ่งรวมถึงในเรื่องของการที่เราเดินทางร่วมกันกับเพื่อนร่วมทางเนี่ยนะครับเราไม่ได้เดินทางคนเดียวบางครั้งเราจะมีสมาร์ทโฟนมากกว่า1ตัวที่อยู่ในรถการฟังเพลงบางครั้งเราก็บอกว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนหรือเราอยากฟังเพลงที่อยู่ในเครื่องของเพื่อนเราก็สามารถที่จะทำได้โดยการใช้อินเทอร์เฟซหน้าจอที่ออกแบบใหม่ที่ทำให้การเปลี่ยนหรือการสวิตช์การฟังเพลงสตรีมมิ่งของสมาร์ทโฟนตัวอื่นเนี่ยทำได้ง่ายนะครับเพียงสัมผัสเดียวครับสำหรับไฮไลท์ของงานในครั้งนี้นะครับของตัว Z Series ก็คงอยู่ที่ซีรีส์นี้นะครับคือซีรีส์ AVS Z 5050 BT นะครับนอกเหนือจากความสามารถที่เรากล่าวมาข้างต้นทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้มีความเด่นเพิ่มขึ้นมาอีกจุดหนึ่งก็คือรองรับเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนในรูปแบบของ Android OS นะครับที่เป็น Android Auto นะครับซึ่งตัวเครื่องสามารถรองรับการใช้งานได้เพียงแต่ว่าณปัจจุบัน Android Auto เองยังไม่เปิดให้บริการในประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็คงต้องรออีกสักพักหนึ่งว่าเมื่อไหร่ที่มีการเปิดใช้งานระบบ Android Auto ในประเทศไทยลูกค้าก็สามารถใช้เทคโนโลยีบนเครื่องนี้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมกับตัวเครื่องแล้วนะครับจุดเด่นของเขานอกเหนือจากมี Android Auto เพิ่มมาอีก1จุดแล้วเนี่ยนะครับหน้าจอถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ในปัจจุบันเพราะว่าหน้าจอส่วนใหญ่เนี่ยนะความคมชัดอยู่ที่ 1.1 ล้านนะครับแต่สำหรับตัวนี้หน้าจอความคมชัดมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมนี้ก็คืออยู่ที่ 1.2 ล้านเพิ่มความคมชัดมาอีก 100,000 นะครับแล้วการแสดงผลก็จะดีกว่าเดิมนะครับในเรื่องของการแมปปิ้งการให้สัดส่วนภาพการให้เนื้อสีนะครับสามารถทำได้ละเอียดกว่าเป็นธรรมชาติกว่านะครับอินเทอร์เฟซใหม่ง่ายในการเข้าถึงและใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับสัดส่วนขนาดหรือการแสดงผลนะครับรวมถึงพื้นฐานของแหล่งฟังก์ชันต่างๆเราต้องการใช้นอกเหนือจากการย้ายไอคอนเมนูให้สะดวกในการใช้งานแล้วยังสามารถปรับจำนวนไอคอนที่ต้องการแสดงผลบนหน้าจอได้การสวิตช์การใช้งานของสมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบของการใช้งานสมาร์ทโฟนได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อโดยผ่านแอปพลิเคชันของภายในเองหรือต้องการใช้สมาร์ทโฟนที่เป็น iOS ไม่ต้องเข้าเมนูให้ยุ่งยากแต่หน้าจอเลือกไอคอนเพียงขั้นตอนเดียวก็สามารถที่จะเข้าถึงเมนูต่างๆได้ตัวสุดท้ายนะครับ AVS Z 7050 BT นะครับก็มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ5050 BT นะครับก็คือหน้าจอขนาด7นิ้วเพียงแ
คุณภาพของมาตรฐานจอนะครับความคมชัดอยู่ที่ 1.1 ล้านซึ่งมีความคมชัดน้อยกว่า 1.2 นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นความคมชัดระดับ 1.1 หรือ 1.2 ในแล้วใหม่ทั้งหมดของปีนี้นะครับของซาซีรีเนี่ยเราเสริมศักยภาพของความคมชัดนะครับในการถ่ายทอดทุกรายละเอียดโดยการใส่วงจรประเมินผลสัญญาณภาพแบบ12บิต True Color ซึ่งมีการไล่เฉดสีมากกว่า16ล้านเฉดสีรวมถึงการไล่ Grayscale Step มากกว่า256 Step ซึ่งมากกว่ามาตรฐานสูงกว่าในมาตรฐานปัจจุบันเนี่ย256เท่าผลที่ได้ก็คือการไล่เฉดสีการแสดงเนื้อสีในที่มืดนะครับทำให้ดูเนียนเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เกิดแถบสีหรือ Color Bar ที่ดูแล้วน่ารำคาญครับและนวัตกรรมใหม่ทั้งหมดของซาซีรีนะครับจะมีไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดคือการเชื่อมต่อทั้งหมดผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมในส่วนของอุปกรณ์แอคเซสซอรีต่างๆเพราะว่าการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ามาหาจอทีวีนะครับปัจจุบันไพเนียใช้สายเคเบิลเพียงเส้นเดียวคือสาย USB ก็สามารถเชื่อมต่อทุกการเชื่อมต่อที่มีในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นของ iOS นะครับหรือ Android นะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto หรือ Pioneer Car Connect นะครับซึ่งสามารถที่จะรองรับในเรื่องของการสตรีมมิ่งนอกเหนือจากคอนเทนต์ที่เป็นแอปพลิเคชันพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบ Navigation เพลงได้แล้วเนี่ยนะครับจุดเด่นในปีนี้ก็คือการเชื่อมต่อแล้วก็ดึงแอปพลิเคชันของถ่ายภาพยนตร์ผ่านสาย USB นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนทุกสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าในราคาขนาดนี้สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการได้แล้วเป็นไงกันบ้างครับ AWS Z Series รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ Android Auto CarPlay และเทคโนโลยีแอปเรมอทพลัสถึง Pioneer ก็สามารถเชื่อมต่อวิดีโอสตรีมมิ่งแล้วก็แผนที่แมปได้อย่างใจแล้วพบกับคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ได้ใหม่กับ Pioneer ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ